ุดการเปิดเดินรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงช่วงบางซื่อรังสิตเริ่มมีความชัดเจนขึ้นเมื่อการรถไฟแห่งประเทศไทยได้นำขบวนรถไฟมาทดสอบวิ่งบนรางระหว่างวันที่13ถึง16มกราคม2563ที่ผ่านมาโดยทดสอบวิ่งใน6สถานีได้แก่สถานีวัดเสมียนนารีสถานีบางเขนสถานีทุ่ง2ห้องสถานีหลัก4สถานีการเคหะและสถานีดอนเมืองขณะที่เส้นทางรถไฟสายนี้มีจำนวนสถานีทั้งหมด10สถานีได้แก่สถานีกลางบางซื่อจตุจักรวัดเสมียนนารีบางเขนทุ่ง2ห้องหลัก4การเคหะดอนเมืองหลัก6และสถานีรังสิตรถไฟสายสีแดงมีระยะทาง 26.3 กิโลเมตรมีกำหนดเปิดทดลองให้ประชาชนได้ทดลองใช้บริการฟรีในเดือนตุลาคมนี้โดยใช้เวลาเดินทาง30นาทีจากสถานีจตุจักรไปสถานีรังสิตและประมาณต้นปี2564จะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบจากนั้นจะเริ่มก่อสร้างช่วงต่อขยายช่วงรังสิตธรรมศาสตร์ระยะทาง 8.84 กิโลเมตรคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี2566ในอนาคตพื้นที่บริเวณรถไฟฟ้าชานเมืองสีแดงช่วงบางซื่อรังสิตจะไปสิ้นสุดการเดินทางและจุดเชื่อมต่อเริ่มต้นที่สถานีกลางบางซื่อโดยได้ออกแบบสถานีและแนวเส้นทางการเดินรถเพื่อให้รองรับการเดินทางรถไฟประเภทต่างๆได้แก่รถไฟทางไกลสายเหนือสายตะวันออกและสายใต้รถไฟชานเมืองและรถไฟฟ้าเชื่อม3สนามบินและจะรองรับรถไฟความเร็วสูงในอนาคตทั้งนี้ในแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงบางซื่อรังสิตจะแบ่งการก่อสร้างสถานีประเภทต่างๆเมื่อรองรับรถไฟอาทิสถานีประเภทที่1เป็นสถานียกระดับรองรับรถเฉพาะรถไฟชานเมืองได้แก่สถานีจตุจักรสถานีวัดเสมียนนารีสถานีบางเขนสถานีทุ่ง2ห้องสถานีหลัก4และสถานีการเคหะสถานีประเภทที่2เป็นสถานียกระดับรองรับทั้งรถไฟฟ้าชานเมืองและรถไฟฟ้าทางไกลได้แก่สถานีดอนเมืองขณะเดียวกันสถานีกลางบางซื่อจะกลายเป็นศูนย์กลางคมนาคมขนาดใหญ่และทันสมัยสุดในอาเซียนโดยจะเปิดใช้งานได้ในปี2564พร้อมๆกับการเปิดเดินรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงบางซื่อรังสิตค่ะ